มีโอกาสก็เข้ามานั่งฟังหรือว่าจะเดินชมนิทรรศการด้วยกันก็ได้นะครับในลำดับต่อไปเราขอเชิญผู้ที่ร่วมประสบการณ์นะครับกับการขยายตัวของเมืองอุบลของเรานะครับก็ชวนคุณสาธิตหานสกุลนะครับท่านเจ้าของร้านเกียวตีนะครับได้เล่าเรื่องของเมืองอุบลให้เราฟังนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยท่านนิกรวีสะเพ็ญนะครับเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ท่านอาจารย์สมศรีจะเป็นผู้สรุปต่อไปนะครับเชิญครับสวัสดีครับนมัสการคุณเจ้าครับผมครับสวัสดีท่านเกียรติทุกท่านครับผมก็ขอรับช่วงกลางๆของอาจารย์นะครับผมก็เกียวกี่ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2562 2400ฮะ2462ก็ผมแต่ก่อนอยู่ที่วังปารุธเป็นกุ๊กประจำวังที่นั่นต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านศักดินาของจอมพลสินเดชเจ้าพระจักรพงศ์โหน่าผมก็เลยได้มามีโอกาสได้รับใช้กรมหลวงสัมประสิทธิ์นะฮะก็มาเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจให้มาขอบอาหารให้เพราะในสมัยก่อนนั้นจังหวัดอุบลเรายังเป็นแต่ละที่ก็เป็นของเท้านู่นเท้านี่ซึ่งยังมีอำนาจอย่างที่อาจารย์เคยเรียนให้ทราบว่าสวยเสยอะไรต่างๆเก็บก็คุ้มใครคุ้มมันพอเสด็จน้องยาเธอกรมหลวงสัมประสิทธิ์ท่านมาดูแลมวลชนท่านก็ต้องระวังเรื่องอาหารการกินด้วยเกรงว่าจะถูกใส่ยาพิษเลยต้องให้มีผู้ที่ไว้วางใจในการประกอบอาหารให้นะผมนั้นเมื่อมาอยู่ที่เจ้ากี่นี้เจ้ากี่นี้จะเกี่ยวพันกับเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่สองเรื่องก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผมนี่อยู่คณะก๊กมินตั๋งเดิมทีท่านเป็นคนไหหลำอพยพมานะฮะก็มาอยู่วังพลุธแล้วก็ค่อยตามมาอยู่ที่จังหวัดอุบลท่านก็มีความสามารถทางด้านอาหารและเบเกอรี่ชาวไหหลำที่มาที่จังหวัดอุบลนี้ก็จะมาพักแล้วเรียนรู้เบเกอรี่แล้วก็อาหารจากกงยกตัวอย่างเช่นบางกอกเบเกอรี่ตอนนี้ก็ยังดำเนินกิจการอยู่เช่นไปวัดท่าวังหินนะครับผมแล้วก็กาแฟคั่วคนที่ลาดไปก็คือร้านจักรวาลใจนะฮะส่วนผมพ่อบอกว่ามันเหนื่อยผมพ่อก็เลยไม่สอนให้ก็ให้แต่ทำเค้กแล้วก็อาหารยุโรปก็เราผ่านเหตุการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็คือพอเราเป็นก๊กมินตั๋งนี่เราจะไม่ถูกกับญี่ปุ่นผมได้สร้างห้องใต้ดินไว้เพื่อให้คณะกู้ชาติให้พวกเสรีไทยมาหลบนะฮะเพราะว่าเจียวกี่นั้นญี่ปุ่นจะเข้ามาพักเพราะเดิมทีเป็นโรงแรมนะฮะก็พอใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองเองครั้งที่สองนั้นผมก็ได้ขอวิทยาศาสตร์จากทหารญี่ปุ่นสองอย่างก็คือน้ำมันก๊าซแล้วก็ร่มชูชีพร่มชูชีพนั้นถ้าร่มนั้นก็มาทำเสื้อกันหนาวให้กับลูกๆซึ่งก็คือรุ่นคุณพ่อคุณลุงคุณป้าผมส่วนน้ำมันก๊าซสมัยก่อนไฟฟ้าก็ยังไม่มีก็ต้องใช้น้ำมันก๊าซในการจุดตะเกียงนะฮะครับผมพอต่อมาอีกเรื่องก็ต่อมาในสมัยสงครามอินโดจีนนะฮะก็เนื่องจากด้วยว่าเราเป็นร้านที่ปรุงอาหารยุโรปเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองบนก็เราก็ได้มีโอกาสได้ให้บริการเขานะครับผมแล้วทีนี้ก็ความสัมพันธ์ผมกับเจ้ากี่กับสารการนี่สัมพันธ์กันยังไงก็เนื่องด้วยจากกรมหลวงสัมประสิทธิ์นะฮะท่านว่าราชการอยู่ที่สารการจังหวัดเก่าปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีโอกาสอาหารนะฮะได้มีโอกาสนำไปถวายให้กับท่านครับแล้วก็ตอนเด็กๆคุณพ่อก็มักจะพาไปสารการไปแลกเงินบ้างพาไปเสียภาษีบ้างอะไรอย่างนั้น
พอโตขึ้นมาคุณพ่อก็ให้ชาร์จไปแลกเงินที่แผนกคลังที่ระกางจังหวัดในช่วงที่ว่าเหตุการณ์แย่ๆทางด้านเศรษฐกิจนั้นผมคิดว่าทุกคนคิดว่าช่วงนี้โควิดนี่เป็นไงบ้างครับเมื่อนับย้อนหลังไปเมื่อสักประมาณพฤศจิกาธันวาปี61เรายังเห็นร้านอาหารร้านคาราโอเกะร้านลาบต้มส้มก็ยังขึ้นเคงกันอยู่ใช่ไหมฮะเที่ยงบ่ายโมงก็ยังยกแก้วชนกันอยู่สี่ห้าทุ่มก็ร้องคาราโอเกะกันอยู่นาทีนี้คึกคักแต่ณปัจจุบันนี้มันเงียบถ้าคุณจะย้อนหลังกลับไปสมัยมันเกิดต้มยำกุ้งมันก็เป็นเช่นนั้นแล้วย้อนลึกลงไปอีกก็สมัยตอนที่ทหาร GI ย้ายออกจากจังหวัดอุบลราชธานีตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนฝันร้ายทุกคนทำอะไรไม่เป็นเลยทุกอาชีพสามล้อแท็กซี่ร้านอาหารตลาดร้านเพชรร้านพลอยร้านนาฬิกาทุกธุรกิจงงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะเราจะไปทางไหนเพราะไม่มีคนมาใช้สอยเงินฮะในช่วงที่ GI ไปนั้นทางร้านเจ๊ผีก็แย่เหมือนกันฮะตอนนั้นคุณพ่อคนรับช่วงแย่ถึงขนาดที่ว่าร้านที่เคยซื้อข้าวประจำเนี่ยเขายังไม่ยอมให้เสียข้าวเลยฮะยังดีนะสมัยนี้ยังเข้าแถวรับข้าวกล่องข้าวเขิงอะไรได้มีแจกข้าวสารถุงสมัยก่อนไม่มีฮะคุณพ่อก็ต้องออกไปขายไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงไก่ดีแต่ฐานะคุณแม่ดีมีที่ลงที่นาครับก็ได้ปลูกข้าวสวนนึงก็เอามาใช้ภายในร้านมีที่สำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับก็ทำให้พอที่จะขยับขยายอะไรขึ้นมาได้เอามาใช้สอยภายในร้านก็ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี่ผมคิดว่าเราในยุคปัจจุบันนี้คงต้องปรับตัวให้มันได้นะฮะเพราะว่าคนก่อนนั้นไหนจะเจอทหารถอนฐานทัพก่อนเขาไม่รู้จะทำอะไรมาเจอต้มยำกุ้งเจ้าของโรงงานมีลูกน้องเป็น 2,000-3,000 คนก็ยังปิดแล้วก็อย่างหนึ่งไอ้ไข้หวัดมันก็เป็นไข้ธรรมดาแต่เราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดมันอยู่ก่อนเราเกิดอีกไวรัสมันเกิดก่อนเราเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรฆ่ามันได้มีแต่มันจะพัฒนาขึ้นแล้วก็ดื้อยาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิถีชีวิตของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เดินคู่กับมันไปให้ได้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับถือว่าเป็นความทรงจำที่มีค่ามากเลยนะครับแล้วก็อยู่กับตัวเรานะครับเป็นความทรงจำที่สร้างทัศนคติมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่จะแบ่งปันกับคนรุ่นหลังนะครับขอบคุณมากในระดับต่อไปผมขอเชิญท่านนิกรนะครับวิสเพนได้ช่วยเล่าซึ่งความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยเด็กมาจนถึงปัจจุบันมุมมองของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ